วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับไดฟุกุชาเขียวถ้าพูดถึงไดฟุกุสำหรับคนไทยตัวแป้งมันหนึบหนับมันก็อร่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวแป้งถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่อร่อยแล้วถ้าไส้อะมันไม่หอมละมุนเคี้ยวไปเสร็จแล้วมันไม่ติดใจนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ไดฟุกุชาเขียวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยเนื้อแป้งนุ่มละมุนตัวไส้ไม่ต้องพูดถึงหวานมันและอร่อยจริงๆเพราะอาจารย์ใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสวิธีทำไส้ชาเขียวใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงชาเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตั้งไฟตุ๋นคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้เป็นไส้ชาเขียววิธีทำไดฟุกุไส้ชาเขียวใส่แป้งข้าวเหนียวลงภาชนะตามด้วยแป้งมันครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกเหนียวปิดไฟโรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางแป้งที่เตรียมไว้โรยนวลแป้งให้ทั่วตัดก้อนแป้งประมาณ20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางไส้ชาเขียวลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมก่อนเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยผงชาเขียวเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ